เลขาเต้คิดพาร์ททูหนึ่งเก้าแปดหก หลังจากที่แข่งเสร็จในภาคที่หนึ่งมิยากิกําลังจะพากลับบ้านนะมันก็เลยเจอจอห์นคริสนะซึ่งเป็นอาจารย์ของคอบปาไครเนี่ยกำลังดุเด็กของสํานักตัวเองอยู่แล้วมันก็มาขิงใส่มิยากิกับแดเนียลนะแดเนียลเนี่ยนะฮะหลังจากการชนะการแข่งขันเนี่ยนะก็มีเด็กมาขอลายเซ็นแล้วก็ในระหว่างนั้นกำลังที่จะกลับนะฮะไอจอห์นคริสเนี่ยนะฮะมันก็ดุไอจอนนี่ลอเรนอยู่ก็เหมือนว่ามึงเนี่ยแข่งไม่ได้เรื่องเลยอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งมิยากิเนี่ยเห็นอยู่นะฮะก็อดไม่ได้นะฮะก็เข้าไปแล้วก็บออกว่าะะ่า้ปลย แต่ไอ้จอนคิดนี่ก็ไม่ยอมปล่อยนะก็เลยทาให้มิยากิเนี่ยต้องลงไม้ลงมือนะฮะแต่มิยากิก็ไม่ได้ทําอะไรปล่อยให้ไอ้จอนเนี่ยชคเองนะซึ่งมันก็ชคไปโดนกระจุกนะสองข้างทําให้เลือดติดมือเลยนะฮะและมิยากินะฮะก็ใช้จะใช้สันมือเนี่ยฟาดใส่หน้านะแต่ก็ไอ้จอนคิดนี่ก็กวนแต่มิยากิเนี่ยก็ปาณีทําเป็นบีบจมูกแทนมิยากิก็กลับไปอ่าตัดกรบมานะฮะพระเอกก็อยู่ที่สํานักของตัวเองนะก่อกาลังนั่งคุยกับมิยากินะฮะทำนู่นนี่นั่นนะฮะและอยู่ดีก็มี ไปสนีนะฮะมาส่งจดหมายนะฮรแล้วก็ซึ่งมิยากิก็เปิดอ่านนะฮะปร,ะกรากฏว่าเป็นจดหมายที่ส่งมาจากโอกินาวาน่าก็เหมือนประมาณบอกว่าพ่อของมิยากิเนี่ยป่วยหนักอยากให้มิยากิเนี่ยไปเยี่ยมนะฮะมิยากิก็เลยโอเคไปนะฮะก็ไปทําพาสปอร์ตซึ่งมิยากิเนี่ยไม่ได้กลับบ้านไปเลยตั้งแต่หลังสงครามโลกนะซึ่งเป็นเวลาประมาณ45ปีนะ เดเนิลก็ถามนะว่าทําไมถึงจะต้องจากมานะก็มิยากิมันก็อธิบายนะ,ะบอกว่ามันกับเพื่อนมันเนี่ยรักผู้หญิงคนเดียวกันนะฮะแต่มันไม่อยากสู้ด้วยนะซึ่งก็เป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันนะฮะมันก็เลยหนีมาที่อเมริกาซึ่งไอเดนิเลก็บอกว่าว่าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเวลามันผ่านมาตั้ง40กว่าปีแล้วมิยากิก็เลยบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยการล้างแค้นเนี่ยไม่มีเวลาทําให้ มิยากิเนี่ยต้องกลับไปด่วนอีกครั้งนะฮะซึ่งต้องมีใครตายไปข้างหนึ่งแดนเนียก็บอกโอเคนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปส่งนะฮะอ่าผมหวังว่าพ่อคุณคงไม่เป็นอะไรมากนะมิยากิก็ยิม้มอ่ามิยากินะฮะ,ก,ะ,ฮะก็เดินทางมาที่สนามบิน,นะฮะกำลังขึ้นเครื่องบิน,นอ่าอยู่ดีแดนเนียก็บอกว่าเออาจารย์ผมไปด้วยคนนะแม่ผมอนุญ,ญาตแล้วแต่มิยากิก็เหมือนไม่อยากให้ไปนะฮะบอกว่าเนี่ยเอาเก็บเงินไปเรียนมหาวิทยาลัยดีกว่าไม่ต้องมาไปอะไรอย่างนี้หรอกแดนเนียก็ซักไซส์อยู่นั่นแหละนะฮะเออเด แดเนียลเนี่ยมันก็ตื่นเต้นมากนะที่จะได้ไปโ ok อกินาวาครั้งแรกมันก็พยายามถามนะฮะบว่าแบบญี่ปุ่นเป็นยังไงหมู่บ้านเป็นยังไงแต่มียากิก็ไม่อยากบอกเท่าไหร่นะครับบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปก็เดี๋ยวก็รู้เองมียากิก็เลยบอกว่านะฮะที่มันไม่อยากไปเนี่ยเพราะว่านะการดวลประลองคาราเต้ยอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะใครแพ้เนี่ยจะต้องตาย มันก็เลยไม่อยากประลองเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่อยากทําอะไรเพื่อนมันการประลองก็ไม่มีกรรมการต้องตายกันไปข้างหนึ่งพอเครื่องบินลงจอดที่สนามบินนะฮะก็มีอ่าหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งมารับนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขียนไปชื่อว่าคุณมิยากินะมิยากิก็งงๆว่าเป็นใครไอห,หนุ่มคนนี้ก็แบบ บอกว่าผมชื่อโทกุชิผมจะพาคุณกลับบ้านเองยุกิเอะซึ่งเป็นอดีตแฟนของมิยากิเนี่ยบอกให้โทกุชิเนี่ยมารับแน่นอนมิยากิก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะก็ขึ้นรถไปด้วยนะให้โทกุชิเนี่ยมันจับมือกับพระเอกนะแต่มันก็กำมือพระเอกพระเอกก็เลยงงว่าเอ๊ะมาบีบมือกูทำไมวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย ในระหว่างนั้นเองมิยากิซังก็ถามนะครับบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าฉันจะมาวันนี้นะไอโทโกุชิก็เลยบอกว่าโอกินวาวะเนี่ยเมืองเล็กๆเ,เองนะฮะใครไปมาไหนก็ต้องรู้หมดและแล้วมันก็พามาที่โกดังแห่งหนึ่งนะฮะมันก็ไล่ให้พวกมิยากิเนี่ยลงมาแล้วปรากฏว่าน,นะฮะเพื่อนของเขาเองนะ,ะที่ชื่อซาโตะก็ออกมานะฮะบอกว่าเนี่ยนะฮะเรามาตัดสินกันนะฮะเรื่องความแค้นใน,นอดีตของเราฉันจะให้พวกแกเนี่ยไปเยี่ยมพ่อแกก่อนซึ่งพวกนั้นก็ปล่อยให,ให้มิยากิไปที่โกดังแล้วก็ขี่รถออกไปมิยากิก็เลยหาทางกลับไปที่บ้านหมู่บ้านขอองงตัวเ ซึ่งมิยากิก็ไปอยู่อเมริกามานานนะฮะก็ไม่ค่อยรู้ทางเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็มาถึงจนได้ตัดกำมานะฮะมิยากิมาถึงหมู่บ้านคนที่มาเปิดประตูก็คือหลานของยูกิเอะนะฮะเธอก็แนะนำนะฮะบอกว่าเธอเนี่ยชื่อคุมิโกะพูดง่ายๆว่าก็เป็นนางเอกในภาคนี้มิยากิซังก็เข้ามานะฮะปรากฏว่าพ่อของตัวเองเนี่ยก็นอนอยู่แล้วก็เจอกับอดีตแฟนเก่านะผมจะเรียกว่าอาดีตแฟนเก่าละกันนะ,ะจําไม่ได้ทับสนก็มองดูพ่อนะฮะก็เหมือนพ่อเนี่ยป่วยหนักนะฮะและน่าจะไปในเร็วๆนี้แหละ มิยากิเนี่ยก็ามนะฮะอดีตแฟนว่านะแล้วแล้วแฟนคุณไปไหนอะไรอย่างงี้นะฮะอดีตแฟนก็เลยบอกว่านะฉันยังไม่แต่งงานซึ่งมิยากิก็เลยแบบเฮ้ยยังไม่แต่งงานเลยเหรอะฮะแล้วซาโตะล่ะนะฮะเขาก็บอกว่าไม่ได้แต่งงานกันวันถัดมานะแดเนียลเนี่ยนะฮะมันก็เดินสำรวจหมู่บ้านนะมันก็มาเห็นเขาเรียกว่าโรงฝึกคาราเต้ของตระกูลมิยากิมิยาก,กิก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยมิยากิคนแรกเนี่ยนำคาราเต้มาทีน่นี่นี่คือตระกูลของฉันเองนะเรียนคาราเต้มาเกือบ400ปีแล้วนะฮะก็ไล่ให้ดูนะฮะ นคนนี้ไงที่พาไปเมืองจีนแล้วไปเอาคาราเต้กลับมานะฮะก,นะก็เล่าประวัตินู่นนี่นั่นให้พระเอก,อเอก,กฟังพระเอกก็ฟังแล้วก็ทึ่งนะฮะแล้วมันก็เอาปองแปงนะฮะให้พระเอกนะฮะซึ่งปองแปงเนี่ยนะ,ะจะเป็นอาวุธลับในซีซั่นนี้พอหลังจะเดินไปเดินมานะพวกซาโตะนะฮะแล้วก็หลานของมันนะโทคุชิผมจะเรียกว่าหลานในซาโตะแล้วกันนะก็เดินมานะฮะก็มาแบบ ขิงใส่นะบอกว่าเนี่ยเรื่องของเราเนี่ยมาตัดสินกันได้แล้วนะฮะมิยากิก็เลยบอกว่านะฮะอย่าเสียเวลาเลยนะฮะฉันไม่สู้นายหรอกและฉันก็จะไม่ไปด้วยนะไอคลานนี่ก็แบบแสดงกล้ามมากเลยนะฮะก็ยูดีก็มาด่าไอเดเนียวนะฮะไอซากโกก็เลยบอกว่านะมามาทำให้มันจบๆกันมาสู้กันตรงนี้เลยนะฮะยูีดีก็ อดีตแฟนเก่านะของทั้งสองคนเนี่ยนะก็บอกว่านะฮะท่านพ่ออยากเจอคุณนะฮะแล้วก็ซาตโตะคุณด้วยนะทั้งคู่เนี่ยก็ไม่มีทางเลือกนะฮะก็ต้องเดินเข้าไปนะปรากฏว่าพ่อของมิยากินเนี่ยก็จับมือมิยากิกับซาตโตะนะฮะเอาเมือจับมือกันแล้วพ่อของมิยากิก็ตายไปเลยซาตโตะก็เลยบอกว่านะเห็นแกอาจารย์ฉันจะไว้ทุก3วันในระหว่างนี้จะไม่มีการต่อสู้นะหลังจากนั้นแกจะต้องตามพ่อของแกไปซึ่งตัดกลับมาหลังจากงานศพนะ,ะมิยากิเนี่ยก็มานั่งเศร้าอยู่ริมทะเลแดเนียลเนี่ยมาปลอบใจนะฮะบอกว่าเนี่ยพ่อมันก นี่นะบอกลาท่านนะฮะแล้วก็ให้กําลังใจกอดมิยากิตัดกรรมาพระเอกเนี่ยมันก็กําลังฝึกคาราเต้อ,อยู่นะฮะและยูดีก็มีชายคนหนึ่งนะฮะทำแครอทหล่นบนพื้นนะพระเอกมันก็ไปช่วยเก็บแล้วก็ช่วยยกไปด้วยอ่าซึ่งไอหลานซาโตะเนี่ยมันก็เหมือนเป็นคนแบบรับซื้อพวกผล,ลไม้จากชาวบ้านและทีนี้นะฮะพระเอกมันก็เอาแครอทไปชั่งแล้วปรากฏว่านะเครื่องชั่งน้าหนักนะฮะมันก็เลยดีดทีนี้เพราะว่าแครอทมันหนักมากนะฮะพระเอกมันก็เลยงงว่าอันตัวถ่วงน้ําหนักนี่มันเป็นยังไงนะพระเอกม บีบนะฮะปรากฏว่ามันก็เลยแตกนะฮะชาวบ้านก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่แกโกงพวกเราเหรออะไรเงี้ยนะฮะชาวบ้านก็เลยลุมเอาผล,ลไม้คืนนะหลานซาโตะมันก็เลยโมโหมากนะฮะมาบอกว่าเนี่ยแกไอซาลเลวแกมาทําให้เสียแผนหมด ตัดกามิยากินะฮะก็มีความสัมพันธ์ดีๆกับแฟนเก่าก็คุยกันไปคุยกันมานะฮะทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มตกลุมรักกันนะฮะพระเอกแดเนียลนะฮะมันก็เล่นปองแปงอยู่นะฮะอยู่ดีๆคูมิโกะมาแล้วก็มาสอนลําวิธีการลําให้พระเอกกับคูมิโกะก็ลํานะฮะแต่แล้วนะฮะก็มีหลานซาโตะนะมันก็มาขัดขวางมีคูมิโกะก็บอกว่าให้ไปกันเถอะอย่าไปยุ่งกับพวกมันเลยนะแดเนียลก็เดินหนีนะแต่พวกนั้นก็วิ่งวิ่งไล่สุดท้ายแล้วไอหลานซาโตะนี่มันก็ย่่เเออากลวบม ถ้ามึงพยายามยามหน้ากูอีกครั้งล่ะมึงเจอดีอีกแน่นะแล้วพวกมันก็ไปนะฮะแต่คุมิโกะก็เลยป้าผล,ลไม้นะใส่หลังหลานซาตโตะนะฮะมันก็เลยถอดเสื้อนะถอดเสื้อออกมาแบบกล้ามโคตรสวยอะ่ะโคตรลีนนะ ขุ่นตั้งโคตรลีนเลยนะฮะเออมันก็เลยปลาเสื้อทิ้งนะบอกว่าเอาไว้เป็นที่ลึกละกันนะฮะแล้วพวกมันก็เดินขึ้นรถคุมิโกะก็บอกว่าไอ้หลานซาโตะเนี่ยมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดเลยนะนายอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะฮะมันจะกลับมาทําร้ายนายอีกพระเอกก็เลยโอ้ผมมาผิดที่ซะแล้วนะและ้วทั้งคู่ก็กลับไปนะครับปรากฏว่าก็เห็นมิยากิกับแฟนเก่าเนี่ยกำลังทําพิธีชงชาคุมิโกะอธิบายว่านะฮะวิธีนี้เป็นการแสดงความรักของชาวญี่ปุนนะ่นว่ารักกันวันถัด มาคุยกับมิยากินะมิยากิก็เลยบอกว่าให้รีบไปเถอะอย่าให้ผู้หญิงรอนานปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยก็ไปเที่ยวกันในโอกินาวานะมิยากุเนี่ยมันก็มองดูทีวีนะฮะมันบอกว่ามาความฝันมันเลยมันเนี่ยอยากเต้นลัมมากนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยไม่มีโรงเรียนสอนเต้นบัลเล่ต์ในระหว่างนี้พวกมันก็เดินไปเดินมาพระเอกมก็ไปดูโรงเรียนคาราเต้ของญี่ปุ่นในระหว่างนั้เองที่มันเดินไปเดินมานะฮะมันก็เจอร้านแห่งหนึ่งนะฮะเหมือนเป็นร้านการพนันนะพระเอกมันก็เลยสงสัยเฮ้ยเข้าไปดูนิดหน่อยหน่อยหนึ นะแล้วก็ลงเงินกันนะพี่เอกมันก็เลยบอกว่านะพวกนี้นะ่ใช้ผิดวิธีนะมันต้องใช้สะโพกช่วยด้วยนะฮะแต่เขาก็ไอดำได้ยินนี่ก็เลยโมโหนะฮะบอกว่ามึงทาไมมึงเกง่งจริงมึงมาทาเองสิอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วอยู่ดีไอหลานซาโตะมันก็มาแต่ไหนก็ไม่รู้นะฮะมันก็บอกว่าเนี่ยมึงเก่งแล้วนะฮะพิสูจน์ให้ดูในสนะ,ะนอย่างนี้นะพี่เอกก็พยายามจะเดินหนีนะฮะแต่พวกซาโตะก็กันไวนะ้พี่เอกก็รัวครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องฉันกับนายเลยนะมันเป็นเกี่ยวเป็นเรื่องของมิยกุกิกับซาโตะนายจะมาย ว่าใครจะฟันน้ําแข็งได้ซึ่งพระเอกก็ไม่ยอมทําปรากฏว่าก็พนันกันบอกว่าเนี่ยถ้ามึงจะออกไปไมึงต้องฟันน้ําแข็งให้ได้6ก้อนที่อยู่ในนั้นก็พนันกันเลยและยูดีมิยากินะครับก็เดินมาจากมาแต่ใสนะก็บอกว่ามิยากิก็จะลงเดิมพันด้วยนะนจะพนัน600ดอลลาร์นะฮะว่าอ่าลูกศิษย์ของฉันเนี่ยทำได้นะมิยากิก็เลยบอกให้ แดเนียลว่าตั้งสมาธิแล้วก็ภาวนานะฮะแล้วก็ฟันลงไปเลยแดเนียลก็ตั้งจิตภาวนานะแล้วก็ฟันบาดเดียวนะแตกหกก้อนเลยมิยากิก็ได้เงินไปพวกหลานซาโตะมันก็แค้นมากนะตัดกับมานะพวกแดเนียลเนี่ยก็อยู่ที่บ้านแล้วนะก็กําลังคาราเต้อยู่นะฮะยู่ดีพวกหลานซาโตะเนี่ยมันก็มาหาเรื่องนะก็มาถางมาขุด แปลงผักของบ้านพระเอกมียกีก็เลยไปหาซาโตะอยู่ที่บ้านของซาโตะนะปรากฏว่าซาโตะเนี่ยกาลังฟันไม้กําลังหัดคาราเต้อยู่มียกีก็เลยอธิบายนะครับบอกว่าเรื่องของเราเนี่ยพอได้แล้วนะมันผ่านมานานแล้วแต่ซาโตะเนี่ยก็ไม่ยอมบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เราต้องเคลียร์กันฉันไม่ยอมรับคําของนายเด็ดขาดนะอ่าตัดกระมานพระเอกกับนังเอกเนี่ยมันก็ไปเต้นลํากันในเมืองเต้นเสร็จมันก็มาทั้งคุยกันแน่นอนว่าพวกหลานซาโตะก็มาป่วนอีกก็มาต่อยพระเอกแล้วก็มายึดเอาเงินพระเอกไปนะเอกก็ว่าเฮ้ยนั่นมันเงินฉันเน แต่นั่นก็ไม่สนใจนะพระเอกก็เลยต่อยไปที่หัมของไอหลานซาโตนะแล้วก็ฉกเอาเงินคืนนะแล้วก็วิ่งหนีนะขึ้นรถไปนะซาโตะก็วิ่งไล่ไม่ทันพอกลับมาถึงบ้านนะไอพวกหลานซาโตะเนี่ยมันก็โมโหนะฮะมันก็แค้นมันก็จะมาหาเรื่องพระเอกนะฮะมิยากิไม่รู้อยู่ไหนนะพวกนั้นมันก็เลยพังลงฝึกคาราเต้ของมิยากินะซึ่งทำลายแบบคำคมภาพวาดรูปภาพอะไรหมดแดนเนียลเนี่ยก็โดนล็อกไว้นะทำอะไรไม่ได้ ระหว่างนันเองนะครับพวกนั้นมันก็กำลังจะพังต้นบันไซและยูดีนะฮะมิยากิก็ออกมาจัดการพวกนี้หมดนะพวกนี้ก็ พวกนั้นก็เลยหนีไปมิยากิก็เลยบอกว่านะเราจะต้องกลับอเมริกาแล้วนะเพราะว่าภารกิจเราเสร็จแล้วนะซึ่งในระหว่างนั้นเองมิยากิเนี่ยก็กำลังจะมาล่ําลาแฟนคุณเป็นอะไรนะฮะผมจะทํายังไงเพื่อช่วยให้คุณลดความเจ็บปวดได้บ้างนะแฟนเก่าก็เลยบอกว่าพาฉันไปที่อเมริกาด้วยนะตัดกลับมานะพระเอกมันก็เลยมาหาคูมิโกะนะมันก็เลยถามคูมิโกะว่าทําอะไรอยู่คูมิโกะบอกว่าก็เป็นธรรมเนียมโบราณก็เหมือนประมาณว่าเวลาชาวประมงออกหาเรือเนี่ยเขาจะทําพิธีอย่างนี้แหละเพื่อที่คนที่ออกไปจากฝั่งแล้้วเขาาจะไดกกมอี เอกก็เหมือนสื่อประมาณว่าคุมิโกะเนี่ยอาจจะอาลงรักพระเอกก็บอกว่าคุมิโกะเนี่ยอยากอยากจะให้ตัวเองเนี่ยกลับมาอีกคุมิโกะก็เลยบอกว่าเนะเธอเนี่ยอยากไปเรียนบัลเล่ไหมอยู่ที่อเมริกานะแต่คุมิโกะก็บอกว่าบ้านฉันเนี่ยอยู่ที่นี่นะเธอน่าจะไปเรียนยที่อเมริกานะพระเอกก็ชวนคุมิโกะเนี่ยไปที่อเมริกานะและทั้งคู่เนี่ยก็กำลังจะจูบก,กันปรากฏว่าซาโตนก็ขี่รถแท็กเตอร์มาไถสวนของชาวบ้านก็มากดดันให้มิโยกินะฮะบอกว่าเนี่ยเรามาสู้กันซึ่งมิโยกิเนี่ยก็ทนไม่ไหวนะฮ ว่านะีฮะพรุ่งนี้เที่ยงคืนมาเจอกันตัดกับมานะพระเอกเนี่ยมันก็เจอคุมิโกะนะก็กําลังนั่งชงชานะพระเอกก็นั่ง เขาไปนั่งด้วยนะและทั้งคู่เนี่ยก็ทําพิธีชงชาก็เป็นการแสดงความรักนะฮะของชาวญี่ปุ่นทั้งคู่ก็มองตากันนักเอกน่ารักนะผมชอบดีเซใส,สดีตอนนี้คงเป็นคุณแม่กันไปแล้วแหละแล้วนอนว่าทั้งคู่ก็จูบกันแต่ปรากฏว่าพอจูบเสร็จพายุเข้าทันทีนะแล้วก็เป็นพายุที่รุนแรงมากปรากฏว่าทุกคนเนี่ยก็เหมือนพยายามเกณฑ์คนมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็พระเอกเนี่ยก็ช่วยเหลือเด็กกับชาวบ้านอยู่ในนั้นปรากฏว่าอยู่ดีน่ยมากินนี่ก็บอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยจะ นะมันก็วิ่งไปนะปรากฏว่าหลานมันนะก็วิ่งออกมามันก็ถามหลานซาโตะนะฮะว่าซาโตหลานหลานมันก็เลยตอบว่าซาโตะน่ะตายไปแล้วแต่มิยากิก็เลยวิ่งไปดูนะปรากฏว่าไม้เนี่ยล้มทับซาโตะอยู่นะมิยากิก็เลยเข้าไปช่วยนะก็พยายามยกไม้เนี่ยแต่ก็ยกไม่ขึ้นมิยากิก็เลยใช้พลังคาราเต้นะฟันไปที่ไม้น่ะแตกสองท่องแล้วก็ช่วยซาโตะออกมาปรากฏว่าซาโตะก็ปลอดภัยนะแล้วบานก็ถล่มแล้วก็ยังไม่เสร็จนะฮะยูดีก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งไม่รู้ปีนขึ้นไปทำไมนะมีพายุแต่แม่งปีนขึ้นนคสูงเเเเลลยยยยยพพกมมั็ไไปปปชช่่ววาี แล้วพวกนี้ก็กลับเข้ามาซาโตะนะก็เลยบอกหลานของมันนะบอกว่าให้ไปช่วยเขานะฮะแต่ไอหลานซาโตะก็เหมือนกลัวนะฮะไม่อยากจะไปช่วยนะฮะแล้วก็วิ่งเข้าไปหลบแล้วไอเด็กนี้ก็พายุขึ้นแล้วไม่รู้จะปีนขึ้นไปทําไมนะไม้ก็ยกสายไฟก็แบบชดกลับละละร,ระคังพรอเอกก็เลยเอาเข็มขัดในฟาดออกนะฮะแล้วก็ให้เด็กหญิงเนี่ยขี่หลังแล้วก็ ลงมานะฮะเด็กยิงก็ปลอดภัยซาโตะก็ไปช่วยพระเอกด้วยนะฮะก็อุ้มซาโตะก็รู้ว่าขอบคุณมากพอหลังจะช่วยเด็กเสร็จไอซาโตะมันก็ไปหาหลานของมันนะฮะบอกว่ามึงกับกูเนี่ยไม่ใช่หลานกันแล,ล้วหลานกูไม่ได้ขี้ขาดแบบนี้หลานของซาโตะมันก็เลยแบบน้อยใจแล้วก็วิ่งออกไปในกลางฝนนะตัดกลับมานะฮะหลังจากพายุนะฮะมิยาก,กิก็ยังไม่ได้กลับนะซาโตะก็มาขอบคุณมิยากิกนะ,ะที่ช่วยชีวิตเขานะแล้วเขาก็เอาฉนุดที่บินของหมู่บ้านเนี่ยมาคืนนะบอกว่าเนี่ยขอบคุณมากนะเรื่องของเราเนี่ยนะะหายกันแล้วนะ พวกนี้จะไปมันก็จะมีงานประจําปีคูมนะิโกะเนี่ยก็เลยขอให้พระเอกเนี่ยไปพูดเรื่องว่าแบบชาวบ้านเนี่ยอยากจะจัดงานในที่ของซาโตะนะซาโตะก็เลยอนุญาตนะฮะอ่าซึ่งก็เป็นงานเลื่นเรองของญี่ปุ่นต่อไปก็จะเป็นการสแสดงของคูมิโกะนะคูมิโกะก็จะลําแบบญี่ปุ่นก็กลาลังลําและอยู่ดีๆนะไอหลานของซาโตะนะฮะก็โหนเชือกมาจับคูมิโกะเป็นตัวประกันนะ,ะใช้มีดจี้บอกว่าแดนเนียลเนี่ยมันเอาเกียรติของฉันไปฉันจะต้องเอาเกียรติของฉันคืนมาแล้วก็บังคับให้แดนเนียลเนี่ยมาต่ส iko, ตาอส เนี่ยยกสะพานออกด้วยนะจะได้ไม่มีใครมาช่วยแน่นอนว่าก็ผักคุมิโกไปแล้วก็ต่อสู้กันคุมิโกก็พยายามเอาผ้ามารัดคอไอ้ลานซาโตะนะไอ้ลานซาโตะก็จับออกได้นะฮะต่อยหุกข,ขวาไปทีหนึ่ง นางเอกก็เลยสลบเลยนะแดนนี่ลก็วิ่งเข้ามาสู้พอดีนะสู้กันไปสู้กันมานะแดนนีลเนี่ก็ดูเหมือนจะได้แบบจะสู้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วนะฮะก็ใช้วิชานะฮะปองแปงก็ลังงงอยู่ว่าปองแปงนี่มันคืออะไรนะก็คือการหมุนปองแปงนะก็คือการว่ายน้ำนงเอกนะต่อยแบบว่ายน้ำอะ่ะพระเอกก็เลยใช้วิชาปองแปงต่อยแบบสลับซ้ายสลับขวาสลับซ้ายสลับขวานทาให้ไอหลานของซาโตเนี่ยฮะ น็อกไปนะแล้วมันก็มาใช้วิชาของมิยากินะฮะว่าจะอยู่หรือตายแน่นอนว่าไอหลานสตูมก็เลยบอกว่าฉันอยากจะตายแดนนี่นี่ก็เลยบอกว่า,วาผิดแล้วเพื่อนนะฮะนายยังตายไม่ได้นะมันก็จับมือบีบจมูกเหมือนตอนที่บีบจอห์คลิสแน่นอนว่าคนในงานก็ประทับใจก็ตบมือให้พระเอกนะฮะแล้วมันก็กันกำบนังเอกจบเดอะคาราเต้คิดเดอะคาราเต้เดอะคาราเต้เดอะคาราเต้คิดพาร์ทู